จุดเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจน่านบูติกนะคะจริงๆแล้วอาชีพหลักของครอบครัวนะคะเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างและทีเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยเป็นที่รกร้างแต่ว่ามันอยู่ใจกลางเมืองแล้วทีเนี้ยเราก็ยังไม่ได้มาพัฒนาพื้นที่แต่ทีเนี้ยชุมชนแถวเนี้ยเขาก็เหมือนกับร้องเรียนไปนิดหน่อยว่าที่มันอยู่ใจกลางเมืองนะทำไมไม่พัฒนาอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นเราก็มาคิดว่าเอ๊ะถ้าเราพัฒนาแล้วเราจะทำอะไรดีนี่ก็มาคิดได้ว่าเนื่องจากว่าครอบครัวเป็นชอบท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราบอกงั้นเราทำโรงแรมดีกว่าเพราะว่าเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนเนี่ยเราเกิดความประทับใจแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าใครมาเที่ยวน่านเราก็อยากสร้างความประทับใจให้คนที่มาเที่ยวเริ่มต้นจากการวางแผนก่อนว่าเราจะเอากลุ่มลูกค้าระดับไหนจะเลือกกลุ่มลูกค้าประเภทใดอะไรสร้างคอนเซ็ปต์ให้กับตัวเองทีนี้ก็มาคิดได้ว่าโอเคน่าจะเป็นลักษณะเหมือนว่าให้เหมือนกับว่าคนมาเที่ยวแล้วมาพักผ่อนจริงๆเหมือนกับอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นโรงแรมที่เข้ามาแล้วรู้สึกเกรงรู้สึกหวาดกลัวหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เป็นธรรมชาติก็เลยเป็นแนวคอนเซ็ปต์ของบูติกขึ้นมาการตกแต่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอเดียของตัวเองที่ว่าลูกรักพักจำบางทีไปเห็นในหนังสือบ้างแล้วก็ไปเที่ยวไปเจอโนจิลี่ก็เอามาผสมผสานแต่ให้คงความเป็นล้านนาอยู่โรงแรมนั่นบูติกนะคะมีห้องพักมีทั้งหมด32ห้องนะคะมีแยกเป็น3ประเภทประเภทแรกก็คือห้องดีลักซ์มี4ห้องแล้วก็ห้องซูเปอร์เรียก็มี4ห้องและที่เหลือก็จะเป็นห้องสแตนซึ่งห้องดีลักซ์เนี่ยก็จะมีไซส์ที่ใหญ่กว่าห้องอื่นนิดนึงแล้วก็มีแฟคซิลิตี้ในห้องตามราคาของห้องอะนะคะแล้วก็ห้องสุพิเรียก็จะย่อมลงมาแต่จุดขายของ2ห้องคือดีลักซ์กับสุพิเรียก็คือเรามีฟรีมินิบาร์นะคะก็คือเราก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายส่วนนั้นแล้วก็ห้องสแตนดาร์ดถึงจะเป็นห้องสแตนดาร์ดแต่ก็สะดวกสบายพอๆกันนะคะแต่เพียงแต่ว่าสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างเช่นฟรีมินิบาร์หรืออะไรก็จะไม่มีให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากตัวที่พักของโรงแรมแล้วก็ยังมีบริการเสริมอย่างอื่นของโรงแรมเพราะว่าเราคิดว่าลูกค้าที่มาเนี่ยควรจะได้รับงานบริการที่หลากหลายอย่างเช่นเรามีจุดของร้านกาแฟนะคะมีจุดห้องขายของที่ระลึกแล้วก็มีห้องสมุดแล้วก็ห้องสปาซึ่งเวลาลูกค้ามาสมมติเขาไปเที่ยวข้างนอกมาหมดแล้วต้องการมาพักผ่อนละแต่เขาก็ยังมีกิจกรรมอย่างอื่นทำเช่นว่าโอเคคุณอาจจะไปนั่งทานกาแฟแทนที่จะอยู่ในห้องพักพอทานกาแฟเสร็จอ้าวเห็นร้านขายของก็เดินช็อปซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ชอบมุมสงบก็นั่งในห้องสมุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออยากให้คนที่มาพักมีความรู้สึกว่าประทับใจนอกจากเพราะว่าการเที่ยวเนี่ยไม่ใช่แค่สถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวคิดว่าที่พักก็เป็นส่วนหนึ่งของการเที่ยวด้วยด้วยความใส่ใจนะคะตั้งแต่ย่างก้าวที่ลูกค้าเข้ามาในโรงแรมเนี้ยลูกค้าจะได้รับอะไรบ้างเช่นหนึ่งเราพยายามสร้างเพราะว่าด้วยพื้นที่ที่ประมาณแค่3ไร่แล้วอยู่ในใจกลางเมืองเนี่ยเราก็ให้อยากให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าเข้ามาไม่ใช่เป็นตึกทั้งหมดให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงามอย่างเช่นมีต้นไม้เยอะๆเข้ามาก็รู้สึกว่ามันเหมือนป่าในเมืองอะไรเงี้ยเข้ามาแล้วอบอุ่นมีที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็สามารถที่จะทำกิจกรรมในการท่องเที่ยวได้ด้วยตนเองอย่างเช่นมีจักรยานบริการไว้ให้ลูกค้าสามารถขี่ไปตลาดตอนเช้าขี่ไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่รอบเมืองเราอยากให้คนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยได้มีความประทับใจไม่นอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเพราะว่าการท่องเที่ยวเนี่ยมันมี2ส่วนเนาะคือการพักกินแล้วก็การเที่ยวทีนี้เราบอกว่าถ้าเราทำสถานที่พักให้เป็นที่พอใจและประทับใจเนี่ยการท่องเที่ยวก็ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แบบโรงแรมเนี่ยเปิดมาได้7ปีนะคะช่วงปีก่อนๆเนี่ยพอดีได้จังหวะของทรท.เข้ามาส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวมันก็เป็นประจวบเหมาะว่าเรากำลังสร้างโรงแรมใหม่แล้วทีเนี้ยเราก็ศึกษานะคะว่าตลาดโดยส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าก็จะเปลี่ยนการเดินทางมาเป็นเดินทางด้วยตัวเองไม่อาศัยทัวร์และนี้เราก็เลยพยายามทำสื่อค่ะทางสิ่งพิมพ์หรือว่าสื่อทางออนไลน์ที่เข้าถึงลูกค้าในกลุ่มนั้นให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่ามายังไงพักยังไงจองยังไงผ่านออนไลน์อะไรเงี้ยซึ่งจะเข้ากับคอนเซปต์ของวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่อะค่ะคือต้องจะเข้าใจธรรมชาติของนักท่องเที่ยวก่อนระดับแรกต้องศึกษาดูอย่างคนไทยเนี่ยชอบแบบไหนแล้วเราเนี่ยเป็นโรงแรมกลุ่มไหนแล้วเราต้องทรีตเขาแบบไหนอันนี้คือหัวใจสำคัญนะคะและอย่างนึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยต้องเข้าใจธรรมชาติของเขาอย่างนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยบางคนก็ประโคมข่าวว่าโหไม่ดีนะแต่อันนี้รับนะคะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องตั้งกฎระเบียบให้เขาปฏิบัติตามให้ได้ว่าเรามีกฎอย่างนี้นะคือ1ก่อนที่จะมาพักเนี่ยคุณต้องไม่สูบบุหรี่ในห้องพักนะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเราวางระเบียบให้เขาเข้าใจเนี่ยเราก็อยู่ร่วมกันได้แต่บางคนนี่คือเซโนอย่างเดียวนักท่องเที่ยวจีนหรอไม่เอาเงี้ยมันก็ค่อนข้างไม่ยุติธรรมพี่คิดว่าอย่างนั้นนะคะคิดว่าถ้าเราเข้าใจเขาเนี่ยเราก็สามารถจัดการทุกอย่างได้เคลียร์หมายถึงว่าให้บริการเขาได้เต็มที่อะค่ะ
ขาก็ถามว่าเอ๊ะโรงแรมคุณเริ่มเก่าไปแล้วนะโรงแรมอื่นก็เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยแล้วจะสู้เขาได้หรอทีเนี้ยเราก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากให้คนได้รู้ว่าความเก่ากับความเก่าเนี่ยมันมาคู่กันอะไรเงี้ยเราพยายามพัฒนามาตรฐานโดยที่หนึ่งเข้าไปกับองค์กรต่างเช่นสถาบันต่างๆเช่นอย่างไปกับสสวเนี่ยเพื่อหาอะไรก็ได้มารับรองคุณภาพของเราว่าโอเคเราจัดตั้งมานานแล้วเราก็มีคุณภาพที่จะเราเดินหน้าก้าวต่อไปนะอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยก็ส่งเข้าร่วมโครงการของรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยของททถ้าได้รางวัลตัวนั้นมามันก็เหมือนการันตีให้เราไปอีกระดับนึงคนที่จะเลือกพักโรงแรมเนี่ยบางทีเขาก็ดูพิจารณาหลายอย่างมาดูโรงแรมนี้นานละ7ปีละแต่เขามีอะไรดีล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เหมือนกับว่าช่วยในการตัดสินใจเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงรายการล่ารางวัลเพื่อมาการันตีตัวเองอะค่ะด้วยส่วนตัวไม่ได้เรียนเรื่องการโรงแรมมาแต่ก็อาศัยว่าเรารักในงานบริการแล้วก็พยายามหาความรู้เพิ่มเติมเช่นมีการอบรมเรื่องการบริหารจัดการโรงแรมหรือว่าเดี๋ยวนี้แนวโน้มมันจะออกมาเป็นโรงแรมสีเขียวก็คือเป็นโรงแรมรักสิ่งแวดล้อมเราก็พยายามเข้าไปอย่างเช่นหน่วยงานอย่างอปท.ก็คือองค์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อความยั่งยืนเนี่ยนะคะเขาก็จะให้ความรู้เยอะมากในเรื่องเกี่ยวกับว่าจัดการระบบการจัดการโรงแรมยังไงเช่นอย่างที่ทำอยู่ตอนนี้ก็คือแอลม้วนใจไม่เอาถ่านนี่เป็นโครงการที่ค่อนข้างได้รับการตอบรับคำว่าไม่เอาถ่านก็คือไม่เอาคาร์บอนก็คือของเสียทั้งหลายอ่ะเช่นว่าสมมติว่ามาพักที่โรงแรม2คืนแล้วคุณไม่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนไม่เปลี่ยนผ้าเช็ดตัวมันจะเป็นการช่วยลดโลกร้อนยังไงแล้วก็เราก็จะให้ราคาพิเศษแก่คนที่พักเขาสามารถไปเดินทางไปใช้บริการกับเครือข่ายของโรงแรมเช่นร้านอาหารหรือร้านขายของที่ระลึกที่ร่วมโครงการเขาก็จะได้ส่วนลดอีกอย่างเงี้ยค่ะแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีร่วมกับททในการที่จะอย่างเช่นพนักงานต้อนรับก็เรื่องการอบรมภาษาอังกฤษเรื่องการท่องเที่ยวความรู้เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์อะไรอย่างเงี้ยค่ะวิทยาลัยชุมชนจังหวัดน่านเขาก็จะมีเข้ามาอบรมภาษาจีนอบรมภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างวิทยาลัยสารพัดช่างน่านหรือเทคนิคน่านก็จะอบรมเรื่องของแม่บ้านแล้วก็กรมพัฒนาฝีมือแรงงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอบรมว่าแต่ละแผนกก็ของเราเนี่ยจะมีการรวมกลุ่มเป็นชมรมที่พักจังหวัดน่านแล้วก็จะมีกลุ่มของเราเราก็จะเหมือนกับว่าพอมีโครงการมาปุ๊บเราก็หาคนมาแล้วก็พอจัดตั้งกลุ่มได้ว่าใครสนใจอะไรอย่างเงี้ยก็ให้หน่วยงานเข้ามาช่วยอบรมให้เราจะเน้นคนในท้องถิ่นแทบจะ 90% เป็นคนท้องถิ่นหมดเลยอย่างแม่บ้านไม่ได้เอาเด็กที่จบด้านการโรงแรมมาโดยตรงแต่เอาคนที่ค่อนข้างสูงวัยเพราะว่าหนึ่งด้วยความรับผิดชอบเขาจะมีเยอะแล้วก็คนพื้นเพด้วยที่เลือกคนพื้นเพเพราะว่าเวลาเขาได้คลุกคลีกับลูกค้าหรืออะไรเงี้ยได้ให้บริการเนี่ยมันจะเป็นการบริการแบบท้องถิ่นจริงๆถึงแม้ว่าอาจจะออกเปิ่นๆหน่อยแต่เขาก็จะประทับใจในตรงนั้นว่าเวลาถามเนี่ยเขาก็จะรู้หมดเลยว่าเมืองน่านมีอะไรด้วยความเป็นคนน่านอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นก็คือหัวใจหลักของงานบริการที่นี่ด้วยว่าเอาคนท้องถิ่นบริการค่ะข้อดีของการที่เฮามาอยู่ติบ้านเฮาก็คือยังแรกก็คือเป็นบ้านเฮาอยู่แล้วคือเฮาสามารถที่จะอธิบายให้ลูกค้าได้ละเอียดและก็มีความชัดเจนในด้านสถานท่องเที่ยวหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างในจังหวัดเฮาเพราะว่าเฮาคุ้นเคยกับสิ่งนี้มาตั้งแต่เด็กเลยเจ้าผมจะทำอาหารบุฟเฟ่ครับตอนเช้าแล้วก็กลางวันแล้วก็เย็นก็คือเหมือนกับว่าทำอาหารแบบทุกมื้อเลยครับผมเป็นคนเชียงใหม่ครับมาทำงานก็คือว่ามีพี่ชวนมาหังกำหนึ่งแล้วก็เลยตอนแรกว่าจะอยู่แค่ปีเดียวแล้วพอดีแบบอาจจะติดใจจังหวัดน่านก็เลยอยู่มาถึงเกือบจะ6ปีแล้วครับกุญแจสู่ความสำเร็จของโรงแรมนะคะก็อยู่ที่ว่าใช้ใจค่ะอย่างพนักงานต้องเอาใจเขาให้ได้หมายถึงว่าเราต้องรู้ธรรมชาติของเขาว่าแต่ละคนเนี่ยมีธรรมชาติแล้วก็มีศักยภาพแค่ไหนเราจะใช้ให้เขาทำงานให้ถูกจุดอย่างเช่นคนๆเนี้ยเราปั้นขึ้นมาเนี่ย เป็นแม่บ้านธรรมดามากเลยเคยทำนาปลูกข้าวอะไรเงี้ยพอเขามาทำงานบริการเราก็ต้องดูว่าธรรมชาติของเขาเป็นยังไงแล้วเราจะใช้เขาตรงไหนให้เขาทำงานตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะแล้วตรงนั้นอ่ะคือพอเขาทำงานในจุดที่เขาคิดว่าใช่แล้วเขาชอบเขาจะทำได้ดีโดยที่เราไม่ต้องไป เหมือนกับว่าไปบังคับเขาอะไรเงี้ยคือทำด้วยใจค่ะการพัฒนาเพื่อรองรับ AEC อ่ะนะคะจริงๆแล้วมันเป็นกระแสที่แรงมากเลยเพราะตอนนี้ก็จะมีหน่วยงานต่างๆเช่นกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหลายๆหน่วยงานอ่ะนะคะเข้ามา
เหมือนกับว่ามายื่นมือช่วยเหลือเพื่อให้เราพัฒนาอย่างกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมก็จะเน้นเรื่อง Green Hotel ซึ่งตอนนั้นเราก็เคยได้รับรางวัล Green Hotel อยู่ช่วง2ปีก่อนแล้วเขาก็จะมีทุกๆ2ปีก็ประเมินแล้วก็จะให้มาเขาก็จะเน้นในเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมเช่นอย่างขยะเนี่ยทำยังไงขยะใบไม้แล้วก็จะมีที่หมักใบไม้เพื่อทำปุ๋ยของเราเองอะไรเงี้ยเพื่อกลับมาใช้การใช้น้ำที่มีป้ายติดรณรงค์ต่างๆซึ่งอันเนี้ยมันค่อนข้างจะทำให้ชัดเจนในเรื่องว่าถ้าเราจะรองรับ AC เนี่ยเหมือนกับว่ามันจะก้าวไปสู่ระดับสากลในการคนในการยอมรับในการบริหารจัดการว่าโอเคเราได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็อีกอย่างก็ในเรื่องของพัฒนาบุคลากรเล่นเรื่องการอบรมภาษาเนี่ยค่อนข้างจะสำคัญค่ะภาษาและงานบริการต่างๆตั้งแต่เปิดกิจการมานะคะปัญหานี่ถามว่ามีเยอะไหมในเรื่องการจัดการแทบคิดว่าน้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยปัญหาก็คือเรื่องส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสภาวะอากาศอย่างเช่นถ้าหน้าร้อนเนี่ยก็จะเป็นปัญหาว่าลูกค้าจะหายไปเพราะว่าคนจะไปเที่ยวทะเลทางเหนือก็ไม่ขึ้นแต่เราก็จะมีวิธีการทำตลาดของเราอย่างเช่นว่ามีการให้ราคาพิเศษในช่วงนี้นะถ้ามาเป็นแพ็กเกจมาเป็นครอบครัวก็แล้วแต่ว่าในช่วงไหนแต่ปัญหาส่วนอื่นในเรื่องการจัดการบริหารแทบจะไม่มีค่ะเพราะว่าเราจะอยู่กันแบบครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกคนมีปัญหาก็ทุก1เดือนก็จะมีการพูดคุยกันต้องการใครต้องการแบบไหนแล้วลูกค้ามีฟีดแบคมายังไงอย่างเงี้ยก็มาปรับใช้เรื่อยๆก็เหมือนกับว่าเราพัฒนาต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆปัญหาที่มีอยู่ก็พยายามแก้ไขให้ดีที่สุดค่ะที่นี่อ่ะเป็นโอกาสเฮาเหมือนกับว่าเฮาจะแบบว่าต้องการจะทำตรงนี้เฮาก็สามารถทำได้ครับก็เลยแบบว่ามันทำงานแล้วมีความสนุกครับการเข้าร่วมกับสสว.นะคะข้อดีที่สุดก็คือ1เราได้รู้ว่าระบบการบริหารจัดการที่ถูกต้องมีมาตรฐานที่เป็นสากลเนี่ยจริงๆอ่ะควรจะทำแบบไหนและที่เราทำอยู่ตอนนี้มันอยู่ในเลเวลไหนระดับไหนแล้วเราควรจะพัฒนาไปถึงตรงไหนอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอหลังจากที่เราส่งเข้าประกวดเพิ่งเป็นปีแรกที่เราส่งเข้าประกวดนะคะเพราะว่าได้ทราบข่าวจากทางหอการค้าพอมาอ่านโอ้โหเยอะมากแต่เราก็พยายามศึกษานะคะว่าที่เราอยู่ตรงเนี้ยมันมีอะไรที่เข้าในเกณฑ์ที่เราควรจะได้รับพิจารณาบ้างก็เท่าที่ดูแล้วโอเค 70-80% เราเข้าเกณฑ์แต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะถ่ายทอดตรงนั้นอะเหมือนกับว่านำเสนอตรงนั้นให้เขาได้เห็นชัดเจนนะคะอันนั้นเป็นเรื่องยากค่อนข้างยากบางคนเนี่ยมีของดีนะแต่นำเสนอไม่ได้ไม่สามารถเอาตัวเองเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้อะค่ะที่จริงมีสถานประกอบการหลายแห่งในจังหวัดน่านนะที่มีศักยภาพแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะเอาตัวเองเข้าไปตรงนั้นยังไงซึ่งตรงนี้เราก็ได้รับโอกาสหลายๆอย่างอย่างเช่นจากหลายๆทางจากหอการค้าจากอะไรที่ให้ความรู้เราว่าอย่างยิ่งสสว.เนี่ยเขามีเว็บเพจเนาะแล้วก็เปิดเข้าไปอ่านแล้วก็ดูตัวอย่างของคนที่เคยได้รับรางวัลมาแล้วก็ใช้แนวทางและแนวคิดตรงนั้นนะคะมาพัฒนาจุดแข็งของแรมที่ได้รับรางวัลตอนนั้นได้ยินคณะกรรมการเขาบอกว่าเขาชอบในเรื่องคอนเซปต์ของโรงแรมที่ว่าfeel at home ก็คือเข้ามาก็มีความรู้สึกว่าเหมือนเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็ทุกอย่างนี่ก็คือจะรักโลกหน่อยนึงอะไรเงี้ยในเรื่องการบริการเช่นการใช้คนพื้นท้องถิ่นในการให้บริการการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักที่มาใช้บริการว่าควรจะดูแลเอาใจใส่เรื่องการประหยัดน้ำประหยัดไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นค่อนข้างจะเป็นจุดหมายถึงจุดเด่นของโรงแรมที่ได้รับการพิจารณาทุกอย่างเนี่ยมันต้องมาจากข้างในคือเราต้องมีใจในการบริการก่อนผลกำไรเนี่ยบางทีมันแทบจะตามมาที่หลังแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราไม่ต้องการเลยแต่ว่าในระดับไหนสมมติว่าเราให้ถ้าเราให้เขามากเท่าไหร่เหมือนผู้รับบริการเราก็จะได้ความพึงพอใจมากมาเท่านั้นเราก็จะยิ่งมีกำลังใจในการทำอะค่ะไม่ใช่ว่าแสวงหาผลประโยชน์อย่างเดียวเนี่ยเราต้องรู้จักให้ก่อนมาแอลจังหวัดน่านก็ค่ะอันดับแรกก็คือถ้านักท่องเที่ยวทั่วไปที่เป็นหูจักกันก็คือน่าจะเป็นวัดภูมินเพราะว่าวัดภูมินเนี่ยเอกลักษณ์โดดเด่นก็คือน่าจะเป็นอาจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพกระซิบรากของปูมานย่าม่านนะเจ้าแล้วก็เป็นภาพวิถีชีวิตของคนสมัยก่อนในฮั่นอย่าเจ้าแล้วก็เป็นวัดพระธาตุใจแห้งเจ้าก็คือเป็นวัดประจำปีเกิดคนที่เกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายดอยภูค้าค่ะอุทยานแห่งชาติดอยภูค้าก็คือเป็นดอกชมพูภูค้าซึ่งจะบานในช่วงประมาณกลางเดือนกุมภาเจ้าก็จะเป็นไฮไลท์ท่านใดที่ต้องการจะมาทำบุญไหว้พระอย่างเงี้ยเจ้าแนะนำว่าในตัวเมืองของเขาเนี่ยจะมีวัดอยู่ใกล้กันเยอะมากสามารถทำบุญไหว้พระได้สะดวกอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ไกลจากตัวโรงแรมตัวเจ้าคนน่าเป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนใจดีแล้วก็มีแบบน้ำใจมีน้ำใจ
ต่อกันนะครับแล้วก็เป็นเมืองที่สงบครับน่าอยู่แล้วก็บ่วุ่นวายเหมือนที่กรุงเทพเหมือนเมืองหลวงนะครับคืออยากจะฝากจังหวัดน่านเนี่ยไว้กับผู้ที่สนใจจะมาท่องเที่ยวว่าก่อนอื่นเนี่ยถ้าจะมาเที่ยวน่านเนี่ยอยากให้ศึกษานิดนึงว่าเมืองน่านเนี่ยมีประวัติศาสตร์ความเป็นมายังไงแล้วก็วิถีชุมชนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าถ้าคุณได้ศึกษาก่อนได้ทำความเข้าใจก่อนเนี่ยการมาเที่ยวเนี่ยมันจะได้อรรถรสมากเพราะว่าบางคนมาเที่ยวเนี่ยมาบอกว่าน่านไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยมาถึงก็หนึ่งทุ่มสองทุ่มก็ปิดเงียบหมดละไม่มีแหล่งบันเทิงไม่มีอะไรซึ่งจริงๆแล้วถ้าคุณเข้าใจความเป็นน่านเนี่ยจะรู้ว่าวิถีชีวิตของเราเป็นแบบนี้คือว่ามาแล้วมาเอาความไม่มีอะไรเข้าใจไหมมันเกิดความแตกต่างว่าอ๋อมันแตกต่างจากที่อื่นนะพอเย็นมาก็เข้ามาพักในโรงแรมมีกิจกรรมในโรงแรมได้พักผ่อนเต็มที่ถ้าคุณต้องการที่จะเลือกที่จะไปหาแสงสีก็โอเคโอกาสหน้าไปจังหวัดอื่นก็ได้ที่เขามีอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามาที่น่านเนี่ยก็จะเจอในอันซีนในสิ่งที่คิดว่าจังหวัดอื่นไม่มีบางคนเขาบอกมาดูอะไรล่ะก็มาดูวิถีชีวิตค่ะอย่างชุมชนต่างๆเนี่ยมันจะมีเครือข่ายนะคะอย่างเช่นชุมชนวัดพักเกิดชุมชนหลายๆที่เนี่ยเขาก็จะมีเอกลักษณ์ในการนำเสนอของเขามีอัตลักษณ์ของเขาที่ว่าพอไปแล้วบ้านนี้กับบ้านนี้ไม่เหมือนกันเพราะอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าวัฒนธรรมกันเป็นอยู่ที่แตกต่างกันซึ่งจริงแล้วอยากจะแนะนำว่าถ้าต้องการมาเขาเรียกมาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมซึ่งไม่ต้องไปถึงกับหลวงพระบางก็ได้มาที่น่านแล้วคุณก็จะเจอในสิ่งที่ประทับใจหลายๆอย่าง